สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับกับหมออธิวุฒิเซ็กโซโลจิสต์ครับรายการของเราวันนี้เอาใจผู้สูงอายุนิดนึงนะครับเพราะเราจะพูดในเรื่องของเซ็กส์ในผู้สูงอายุครับในรายการวันนี้ขอบอกเรื่องหนึ่งแล้วกันนะครับเขาเรียกว่าท่าสปูนนิ่งโพซิชันนะครับในผู้สูงอายุที่มีปัญหาเช่นอาจจะปวดหลังหรือมีปัญหาข้อเข่านะครับสมมุติถ้าเป็นคู่ชายหญิงหญิงอยู่หน้าชายอยู่หลังตะแคงข้างนะครับโดยที่หญิงอยู่หน้าแล้วตะแคงข้างชายอยู่หลังก็คือตะแคงหน้าเข้าหาหญิงนะครับเสร็จแล้วก็เข้าทางช่องคลอดนี่แหละแต่เข้าผ่านด้านหลังนะครับงอตัวเหมือนช้อนเราเรียกว่าท่าสปูนแปลว่าช้อนนะครับท่านี้เนี่ยข้อดีคือ1ฝ่ายหญิงเนี่ยสามารถที่จะขยับตัวร่างกายได้เพราะเวลาฝ่ายหญิงมีปัญหาคือจะเจ็บช่องคลอดเนื่องจากอาจจะเกิดการแห้งนะครับจากภาวะวัยทองเขาจะขยับไปมาได้นะครับลดการเจ็บลดการเสียดสีโดยตรง okay. ขณะเดียวกันฝ่ายชายเองเวลาเจ็บข้อเข่าปวดเข่าก็ไม่ต้องนั่งคุกเข่าถูกไหมครับเพราะเป็นการตะแคงตัวเข้าหากันก็เป็นการลดการใช้ข้อเข่าได้ด้วยก็เป็นท่าหนึ่งที่แนะนำเหมาะกับผู้สูงอายุที่จะมีเพศสัมพันธ์นะครับถัดมาอย่าลืมอย่างนึงคือเรื่องของตัวช่วยนะครับก็คือเจลหล่อลื่นนะครับบางครั้งเนี่ยเพศสัมพันธ์ในระหว่างชายหญิงบางท่านเนี่ยไม่ชินกับการใช้สารหล่อลื่นถ้าเป็นชายหรือเป็นเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักอันนี้เราแนะนำอยู่แล้วว่าควรใช้สารหล่อลื่นนะครับเพราะว่าทางทวารหนักจะไม่มีสารหล่อลื่นธรรมชาตินะครับแต่ถ้าเป็นทางช่องคลอดบางทีเราติดว่าสารหล่อลื่นมากจอดธรรมชาติเวลาเกิดอารมณ์ทางเพศแต่ถ้าเกิดอายุมากขึ้นหลังวัยทองนะครับต่อมนี้ก็จะฝ่อเช่นกันช่องคลอดก็จะแห้งแล้วก็ฝ่อนะครับไม่มีสารคัดหลั่งธรรมชาตินะครับไม่มีสารหล่อลื่นธรรมชาติด้วยฉะนั้นเนี่ยต้องอย่าลืมเติมเจลนะครับการแนะนำให้เติมเจลหล่อลื่นเข้าไปเนี่ยถือว่าเป็นคำแนะนำทางการแพทย์เลยนะครับว่าควรนำมาใช้ในผู้สูงอายุที่มีเพศสัมพันธ์กันนะครับเป็นการช่วยลดการเจ็บและลดการเสียดสีได้ครับผม